เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ168นะครับเขาบอกว่าโยนลูกบอลลูกแรกขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นอยู่เมื่อลูกบอลถึงจุดสูงสุดก็โยนลูกบอลลูกที่2ตามขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากันจงหาว่าบอลทั้งสองจะชนกันที่ตำแหน่งณตำแหน่งใดจากจุดโยนวาดลูกก่อนนะก็คือโยนลูกบอลลูกแรกขึ้นแนวดิ่งเดินเท่านี้อยู่เมื่อลูกบอลถึงตำแหน่งสูงสุดก็คือมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บพอถึงตำแหน่งสูงสุดปุ๊บเขาก็โยนลูกบอลลูกที่สองเนี่ยขึ้นไปด้วยความเร็วต้นอยู่เขาอยากรู้ว่ามันจะชนกันที่ตำแหน่งไหนชนกันที่ตำแหน่งไหนชนกันที่ตำแหน่งไหนทีเนี้ยไอ้ลูกแรกทำไมเขาให้ลูกแรกมาไอ้ลูกแรกที่ความเร็วต้นอยู่ไปขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดเราก็จะหาระยะสูงสุดได้มันก็เหมือนกับการปล่อยบนของที่สูงอ่ะปล่อยโดยระยะ h อันนี้ก็คือเป็นระยะตึกอ่ะซึ่ง h อันนี้คือเราคำนวณได้จาก u ความเร็วต้น u แล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดและที่เหลือก็ทำแบบปกติเพราะฉะนั้นพี่มาทวนสูตร4สูตรหลักก่อนนะการเคลื่อนที่แนวตรงสูตรแรกเป็น v เท่า u a t สูตรที่2ก็ใช้ v ทั้ง2เท่า u 2 2 as สูตรที่3ก็เป็น s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรที่4เป็น s เท่ากับ ut บวก1กับ2 at ย่อง2และสูตรสุดท้ายเป็น s เท่ากับ vt ลบ1กับ2 at ย่อง2นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นแล้วรู้แค่นี้คือที่เขาให้ลูกแรกมาลูกแรกเนี่ยโยนขึ้นไปปุ๊บโยนถึงตำแหน่งสูงสุดแล้วค่อยโยนลูกที่2ตามไปอันเนี้ยลูกแรกเขาบอกว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาให้อะไรมาโยนตำแหน่งโดนด้วยความเร็วต้นอยู่ไปถึงตำแหน่งสูงสุดเขาให้ความสูงเหมือนความสูงของการปล่อยของลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเราหาความสูงก่อนว่าไอ้ลูกแรกขึ้นไปสูงได้เท่าไหร่ตอนนี้เป็นตำแหน่ง A ตอนนี้ตำแหน่ง B นะเพราะฉะนั้นอันนี้มีความเร่งโลก G ทิศลงพี่อยากรู้ว่าระยะ S ตรงนี้ระยะ H เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ความเร็วปลายตำแหน่งสูงสุด V เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ u รู้ v รู้ g รู้ h เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ u รู้ v รู้ g รู้ h ก็ใช้สูตร v กำลัง2เท่า u 2บวก2 as ได้เลยนะ v กำลัง2เท่า u 2บวก2 as และก่อนจะใช้สูตรนี้เราต้องกำหนดทิศเป็นบวกนะพี่ให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้น v ความเร็วปลายเป็น0เนาะความเร็วต้นเป็นทิศเดียวกับบวกเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องหมายบวกh ชิดเดียวกับเครื่องหมายบวกเพราะ h ชิดขึ้นแต่ a g เนี่ยทิศลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ g เท่ากับ h เพราะฉะนั้น u กำลัง2ก็ย้ายนี้ไปครับเป็นเท่า 2g h ย้าย h มาหารก็เป็น h เท่ากับ u กำลัง2ส่วน 2g ก็คือลูกบอลเนี่ยมันวิ่งไปได้สูงสุดที่ตำแหน่ง u กำลัง2ส่วน 2g เพราะฉะนั้นถ้าลูกบอลลูกที่พอหลังจากลูกบอลตำแหน่งสูงสุดแล้วอะพออยู่ตำแหน่งสูงสุดแล้วมันก็เหมือนกับการปล่อยของลงมาเนาะโดยที่ไอ้ h กำลัง2 u กำลัง2ส่วน 2g มันเหมือนเป็นความสูงตึกอะแล้วก็เขาก็ถามว่าไอ้ที่มาเจอกันอะความสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดตอนที่2เนาะก็คือสมมติให้ลูกเนี่ยลูกที่2เนี่ยมาเจอกันที่ตำแหน่ง hเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้สูง u กำลัง2ส่วน 2g เนาะจากที่เราคำนวณได้ตรงนี้เพราะมันวิ่งขึ้นไปได้ u กำลัง2ส่วน 2g เพราะถ้าตรงนี้สูง u กำลัง2ส่วน 2g แสดงว่าลูกแรกต้องวิ่งมาเป็น u กำลัง2ส่วน 2g ลบ h เนาะก็มาทีนี้มาคำนวณของแต่ละลูกนั่นแหละลูกที่1เนื่องจากมันอยู่ตำแหน่งสูงสุดใช่ป่ะมันมีความเร็วต้นเป็น0แล้วมันต้องวิ่งมาเป็นระยะเท่าไหร่ไม่รู้ระยะเท่ากับระยะที่มันเจอกันคือ u กำลัง2ส่วน 2g ลบ h ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็เป็น u กำลัง2ส่วน 2g ลบ h ถึงจะเจอกันให้พี่ให้จุดนี้เป็นจุด a จุดนี้เป็นจุด b เนาะเพราะฉะนั้นพี่ให้เวลาที่มันมาเจอกันเวลา t ด้วยเพราะ
ราะฉะนั้นเรารู้อะไรบ้างนี่รูปที่หนึ่งนะจาก a ไป b เรารู้ u รู้ระยะการกระจัดรู้ t เพราะฉะนั้นเรารู้ความเร่งด้วยว่าความเร่ง g นะเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเลยได้ใช้สูตร s เท่ากับ u t บวก1กับ2 a t ยกกำลัง2ได้นั่นเองก็เป็น s เท่ากับ u t บวก1กับ2 a t ยกกำลัง2โดยก่อนที่ใช้สูตรนี้เราก็ต้องกำหนดเครื่องหมายทิศก่อนนะว่าให้ทิศไหนเป็นทิศบวกพี่ให้ทิศลงเป็นทิศบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นระยะการกระจัดชี้ลงจาก a ไป b ชี้ทิศลงเพราะฉะนั้นมันทิศเดียวกับทิศนี้ก็เป็น u กำลัง2ส่วน2 g ลบ s u เป็น0 a ความเร่งทิศเดียวกับทิศนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันก็เป็น1ส่วน2คูณ g คูณ t ยกกำลัง2เนาะนี่ได้สมการที่1ทีนี้มาดูลูก b บ้างลูก b เนี่ยลูกที่2มันขึ้นไประยะ h เนาะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้เป็นระยะ h คือมีความเร็วต้นเป็น u แล้วก็มาเจอกันที่ระยะ h วิ่งขึ้นไปเป็นระยะ h ตำแหน่งนี้ตำแหน่ง a ตำแหน่ง b มีความเร่งโลกเป็น g เนาะนี่ลูกที่2เพราะฉะนั้นเรารู้เลยบ้างเรารู้ u รู้ g รู้ h รู้ t เพราะว่า t เป็น t เดียวกันเนาะเพราะว่าพี่นับเวลาตั้งแต่จากจุดสูงสุดถึงตำแหน่งที่เจอกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ t เดียวกันแต่ถ้า t นับตั้งแต่ตอนโยนเริ่มต้นเนี่ยไม่เท่ากันนะเราต้องนับตั้งแต่ t ที่มันเริ่มโยนที่มันมีตำแหน่งพร้อมกันอะเพราะฉะนั้นรู้ u รู้ g รู้ h t ก็ใช้เหมือนสูตรเหมือนอันนี้เลยก็ใช้สูตรs เท่ากับ ut บวก1 2 at ยกกำลัง2ก่อนใช้สูตรนี้ก็ต้องกำหนดก่อนว่าให้ทิศไหนเป็นทิศบวกนะพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นระยะการกระจัดทิศขึ้นก็เป็นบวก u ขึ้นเหมือนกันก็เป็นบวก ut a เป็นทิศลงเพราะฉะนั้น a ก็ต้องเป็นติดลบใช่ไหมเป็นลบ g 2คูณลบ g คูณ t ยกกำลัง2อันนี้ได้สมการที่2เขาถามว่าลูกบอลจะเจอกันที่ตำแหน่งใดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรามี2สมการ2ตัวแปรแก้เลยล่ะ สมการ1เป็น u กำลัง2ส่วน2 g เนาะลบ h เท่ากับ1 2 g t ยกกำลัง2อันนี้สมการที่1เนาะสมการที่2เป็น h เท่ากับ u t บวกลบ1 2 g t ยกกำลัง2สมการที่2 เพราะฉะนั้นเท่ากับ1บวก2อ่ะ1บวก2เนาะ h ก็จัดลบ h ตรงนี้ลบ1กับ2 gt กับ2ก็ตัดอันนี้ไปเนาะก็เป็น u กับ2ส่วน2 g เท่ากับ ut เพราะฉะนั้น t เท่ากับก็ย้าย u ไปหาก็กลายเป็น u ส่วน2 g เนาะพอจะได้ t แล้วก็เราก็ไปแทนใน2เนาะนำ t ไปแทนใน2เนาะก็จะได้ h เท่ากับ ut t ก็ u ส่วน 2g เข้าไปแทนก็เป็น u ส่วน 2g ลบ1ส่วน 2g คูณ u ส่วน 2g ยกกำลัง2เนาะ u คูณ u ส่วน 2g ก็ได้เป็น u กำลัง2ส่วน 2g ลบ1ส่วน 2g u อันนี้ยกกำลัง2ก็เป็น u กำลัง2ส่วน 4g ใช่ป่ะก็เป็น u กำลัง2ส่วน 2g ลบนี่ g ของ2เนี่ยเพราะฉะนั้น g นี้ก็ตัดนี่นะก็เป็นลบ u กำลัง2ส่วน2คูณ4ได้เป็น 8g เพราะฉะนั้น u กำลัง2ส่วน g คูณ1กำลัง2ลบ1ส่วน8ออกมาได้เป็น3ส่วน8 u กำลัง2ส่วน g นั่นเองก็คือมันจะเจอกันที่ระยะความสูง3ส่วน8 u กำลัง2ส่วน g ข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองโอเคคือข้อนี้ก็คือลูกแรกที่เขาบอกว่าโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งความเร็วต้น u เนาะเมื่อถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือเหมือนเขาพยายามจะให้เรารู้ว่าไอ้ลูกบอลตอนแรกตอนก่อนโยนอ่ะมันห่างกันเท่าไหร่แล้วพอมันโยนพร้อมกันมันจะเจอกันที่ระยะไหนนั่นเองคือตอนแรกเราก็คำนวณก่อนว่า
อนแรกตอนแรกเราก็คำนวณแล้วว่าลูกบอลมันขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่เป็นระยะ h แล้วระยะ h เนี่ยจะเป็นระยะห่างที่ลูกบอลมาเจอกันหลังจากนั้นเราก็กำหนดให้ว่าลูกบอลแต่ละลูกบอลเนี่ยมันจะมาเจอกันที่ตำแหน่งสูงจากพื้น h เพราะฉะนั้นลูกที่2วิ่งไป h ลูกที่1เนี่ยก็ต้องวิ่งไป u กับ2ส่วน2 g ลบ h ใช่ไหมและที่เหลือก็แทนค่าตามปกติได้2สมการ2ตัวแปรมาก็นำไปแก้สมการได้ก็จะได้ h ออกมาเป็น3ส่วน8 u กับ2ส่วน g เนาะโอเคครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ